ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างมาถึงช่วงโชว์เคสกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่การแข่งขันนะคะช้างจูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิตซึ่งสนามนี้เป็นสนามสุดท้ายค่ะพี่เจก็คือรอบ National Final ใช่แล้วค่ะหลังจากที่มีการแข่งขันกันมาตลอด2018 10สนามแล้วปีนี้เป็นปีแรกด้วยที่เปลี่ยนแปลงจากเคยแข่งแค่วันเดียวค่ะเป็นแข่ง2วันน้องๆที่จะผ่านแต่ละสนามมาได้เนี่ยก็จะเรียกว่าเข้มข้นกว่าเดิมต้องตีดี2วันว่างั้นเถอะแล้วก็คัดมาจากทั่วประเทศไทยเลยนะคะก็คือภาคกลางเนี่ย4สนามภาคเหนือ2สนามภาคใต้2สนามแล้วก็ภาคอีสานอีก2สนามใช่ภาคกลางจำนวนนักกอล์ฟเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามให้สอดคล้องกันกับปริมาณนักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันก็เลยต้องคัดจำนวนสนามเยอะกว่าที่บอกว่าพูดถึงการจัดการแข่งขันเหมือนนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยเพราะว่าเขามีการตัดตัวด้วยพี่เจใช่เพราะว่าแมตช์ไฟนอลก็ถ้าเด็กเล็ก8ถึง12ก็จะแข่ง3วันค่ะโดย2วันผ่านไปปุ๊บตัดตัวแล้วก็วันสุดท้ายก็ชิงชนะเลิศกันแต่ถ้าเป็นกรุ๊ปที่เป็นอายุมากหน่อย 13-18 เนี่ยแข่งขันกัน4วันเลยแล้วก็2วันแรกตัดตัวแล้วก็มาแข่งขันกันใน2วันสุดท้ายจริงๆแล้วที่น่าภูมิใจอย่างนึงของปีนี้นะครับนอกเหนือจากที่แข่ง2วันแล้วเนี่ยยังมีในกลุ่มที่อายุเกิน18ปีเพิ่มเติมไฟนี้เข้ามาในปีนี้เป็นปีแรกด้วยเพราะว่าน้องๆหลายคนพออายุเกิน18ปุ๊บไม่มีแมตช์ให้เล่นใช่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าช่วงรอยต่อค่ะพี่เจระหว่างเยาวชนเข้าสู่บางคนอาจจะเป็นอาชีพหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีรอยต่อช่วงนี้แหละทำให้น่าเติมช่องว่างพอดีใช่ไหมคะเราแย่งพูดหมดแล้วเดี๋ยวทีดีจะพูดอะไรเดี๋ยวทีดีเขาจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอธิบายแน่นอนเพราะเขาเป็นคนจัดการแข่งขันคราวนี้ด้วยรับรองว่าสัปดาห์นี้นะครับ4วันนี้น้องๆต้องเผชิญอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกันตอนนี้อยู่กับทัวร์นาเมนต์ดีเรคเตอร์นะครับโปรก้องหรือว่าโปรวุฒิรัตน์มณียินนั่นเองนะครับพี่ก้องครับในส่วนของรอบชิงชนะเลิศครับตอนนี้น้องๆก็เรียกว่าจะมากี่คนก็แล้วแต่ uh-huh. สุดท้ายเด็กเล็ก2วันตัดตัวเด็กโต2วันตัดตัวใช่ครับเป็นการแข่งขัน4วัน uh-huh. นะครับ36หลุม uh-huh. นะครับก็เด็กเล็กเนี่ยจะถูกตัดตัวเหลือ24คนนะครับเป็นเด็กชาย12เด็กหญิง12นั่นคือรุ่นจูเนียร์บอยและจูเนียร์เกิร์ลโอเค8ถึง12 8ถึง12 okay. นะครับช่วงอายุ8ถึง12แต่ถ้าเป็นเด็กซูเปอร์จูเนียร์บอยซูเปอร์จูเนียร์เกิร์ลเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะอยู่ที่24คน okay. นะครับผู้หญิงก็จะอยู่ที่ซูเปอร์เกิร์ลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ21คนเพราะฉะนั้นฟิลสอบ2วันสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ70คน okay. นะครับถ้าไม่มีเสมอมากแล้วปีนี้พิเศษเพราะว่ารู้สึกผมเห็นแล้วถ้วยปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาครับผมปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เราขอถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับวันนี้เราถึงตั้งชื่อว่าเป็น national champion นะครับเป็นเพราะว่าเรามีการควอลิฟายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับรวบรวมเด็กมาจากทุกภาคนะครับ10สนามเนี่ยที่เราไปมาก่อนหน้าเนี่ยเป็นแมตช์ควอลิฟาย2วันแล้วก็กลับมาแข่งเป็น national champion ที่สนามเลควิวความรู้สึกเป็นยังไงครับหินใกล้ชิดกันเป็นเก่งมาตลอดทั้งปีแล้วก็ได้เห็นผลงานของเขาในสัปดาห์นี้ด้วยพูดเลยว่ามีความสุขมากมีความสุขมากนะครับได้เห็นพัฒนาการเมื่อตั้งแต่2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเขาค่อยๆขึ้นมาจากที่เป็นจูเนียร์บอยจูเนียร์เกิร์ลขึ้นมาเป็นซูเปอร์บอยซูเปอร์เกิร์ลที่ยังเป็นอายุน้อยกว่าเด็กที่อยู่ซูเปอร์บอยซูเปอร์เกิร์ลได้จบออกไปนะครับปีนี้เราก็มีสเปเชียลคลาสจัดขึ้นมาซึ่งเป็นช่วงรอยต่อสำหรับเด็กที่อายุเกิน18ปีนะครับถึง21ปีพออันนี้เนี่ยก็ทำให้เด็กที่โตมากับเรานะครับแข่งร่วมแข่งขันมากับเราเนี่ยยังได้อยู่ในแฟมิลี่ต่อไปนะครับก็ทุกคนก็มีความสุขแฮปปี้แล้วเราก็จะมีสเปเชียลแคมป์สำหรับเด็กเหล่านี้ปีละหนเพื่อเป็นการปัดฝุ่นนะครับในสิ่งที่เราได้สอนไปในกอล์ฟคลินิกที่เราทำกันนะครับทุกคนก็ดีใจมากที่ได้เปิดคลาสในช่วงรอยต่อนี้ขึ้นมาเป็นสเปเชียลแคมป์เมื่อวานผมเดินผ่านกอบอร์ดผมเห็นแวบๆมีตัวเลข6อันเดอร์ผมให้เห็นผมสะดุ้งเฮือกว้าวเมื่อคืนเมื่อวานก็เซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าเป็นเด็กๆที่เล่นผ่านตัวเล่นไปแล้ว2วันแล้วเขารู้สนามเป็นอย่างดีแล้วเมื่อวาน9หลุมซอลิด6อันเดอร์ไม่มีโบเลย9หลุมได้แค่6อันเดอร์9หลุมนี่แค่6ที่9หลุมครับ6อันเดอร์ที่9หลุมโอ้โหรายการมากก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้น้องแป้ง
แล้วก็ทีมงานทีออฟลงไปดูบรรยากาศการแข่งขันอาจจะพูดคุยกับนักกีฬาบางส่วนหรือว่าผู้ปกครองบางส่วนครับสนามไม่ใช่ง่ายสนามนี่ก็ระยะ 6,900 นะสำหรับซูเปอร์บอยเนี่ยระยะเดียวกับที่โปรมาแข่งขันที่นี่นะครับตัวสนามเองเลควิวปีนี้ผมบอกได้เลยว่าเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำสนามจริงๆแล้วอยากจะขอเชิญชวนนะครับแขกของทางรายการเนี่ยให้มาลองสนามเลควิวคอส AB ตอนนี้นี่สภาพสุดยอดมากนะครับกรีนสปีดนี่คือคอนสิสเทนต์ 9.5 9.4 9.5 ไม่ใช่แบบบางหลุม8บางหลุม9บางหลุม11บางหลุม7อะไรอย่างเงี้ยนะครับมั่นเสมอแล้วก็เรียบดีมากคอนดิชั่นกรีนดีมากครับผมเชียร์ให้นอนที่นี่เลยครับสะดวกมากนอนปั๊บตื่นมานะดีไม่ดีคุณตีกอล์ฟเสร็จนะภรรยากับลูกเพิ่งจะตื่นแล้วกินอาหารเช้าด้วยกันริมสนามกอล์ฟเลยด้วยซ้ำแล้วจะไปเที่ยวไหนต่อก็ตามสบายสามารถได้ตีได้ทั้งกอล์ฟและได้เที่ยวหัวหินด้วยเอาละเดี๋ยวไปดูเด็กแข่งครับเตรียมตัวปกตินะครับเพราะว่าน้องเพิ่งเล่นปีนี้ปีแรกน้องเพิ่งอายุ10ขวบกว่าให้มาหาประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายทีมงานในทัวร์นาเมนต์ไดเรคเตอร์นะฮะหรือว่าพวกทีมงานกรรมการเนี่ยดูแลนักกอล์ฟดีแล้วก็ให้เกียรติกับนักกอล์ฟให้เกียรติผู้ปกครองดีนะมาแข่งก็รู้สึกอบอุ่นนะฮะแล้วก็มาเห็นการเล่นการพัฒนาการของเขาอย่างเต็มที่นะฮะครั้งแรกนี่ที่เขาเล่นตอนอายุ13ตอนนั้นเขาคัดแค่เอาคนเดียวผู้หญิงนะคะเข้ามารอบที่ว่าเข้าแคมป์นะคะเขาไม่เข้าเขาเลือกผู้หญิงคนเดียวเพราะเขาไม่ได้เขาก็ร้องไห้เขาบอกทีมงานว่าคอยดูนะปีหน้าหนูจะเข้าให้ได้แล้วเขาก็เขาก็พยายามมาทุกปีอะค่ะผลงานของน้องปีแรกที่มาเล่นช้างผ่านดัดตัวปีที่2ผ่านดัดตัวแล้วก็ปีที่3นี่ไม่ผ่านแต่ปีนี้เข้ามารอบชนะเลิศวันสุดท้ายได้เล่นกวนผู้นำความรู้ที่เขาได้มาจากช้างเลเวล3อะไรพวกนี้ครับเขาจะเป็นคนวางแผนแล้วเราก็จะเป็นคนคอยไกด์ให้หน่อยว่าควรจะปรับปรุงอันนี้เพิ่มอันนี้ลดอันนี้หนักเกินไปอันนี้เบาเกินไปช่วงนี้ควรจะทำอะไรที่ว่าเรากำลังต้องการแก้ไขเร่งด่วนอะไรประมาณนี้รูปแบบการแข่งขันดีมากครับเพราะว่าระบบการแข่งขันการจัดการแข่งขันทุกสิ่งทุกอย่างของช้างน่าจะดีที่สุดที่เราจัดในบ้านเราเนาะได้แชมป์วันนี้สุดก็ดีใจครับครับเปิดมาก็สั่นนิดนึงครับครับแล้วก็รู้สึกมั่นใจพอสมควรครับเห็นเท่าที่ติดตามนะวันนี้พี่แป้งมีโอกาสได้ติดตามสกอร์อยู่ครับเห็นว่ามีพลิกไปพลิกมาตลอดใช่ไหมคะใช่ครับให้พูดถึงความรู้สึกหน่อยดีกว่าก็ความรู้สึกก็ตอนแรกก็ไม่คิดนะครับเพราะว่าแบบพัตเตอร์ช่วงนี้ไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่แต่ว่าแมตช์นี้มันก็ชดเชยเหล็กครับเหล็กออนค่อนข้างเยอะครับแล้วก็แบบจุดที่มันจะทำได้มันก็พอทำได้อยู่คือเด็กหญิงปาริยาสันพนวัฒน์ค่ะเล่นคลาสซูเปอร์เกิร์ลค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ13ค่ะ13โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะสกอร์3วันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างจบที่ลบหนึ่งค่ะโอ้โหพอใจกับผลงานครั้งนี้ไหมคะพอใจมากพอใจมากนะหนูคิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งของหนูคะที่ทำให้คว้าแชมป์ในวันนี้ได้น่าจะพัดวันที่3ค่ะวันนี้ใช่ไหมวันนี้พัดดีมากใช่ไหมคะ
บอกสกอร์คุณผู้ชมไปซิว่า3วันเนี่ยผมจัดไปเท่าไหร่ครับผมเออ10อันเดอร์ครับ10อันเดอร์โดยที่วันแรกสกอร์เป็นไงคะเออวันแรกลบ2วัน2ลบ4แล้ววันนี้ก็ลบ4ครับโอ้โหนี่ค่อนข้างสม่ำเสมอมากเลยนะครับคอปเตอร์คิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งของคอปเตอร์ในการแข่งขันครั้งนี้ครับผมที่ทำให้ได้แชมป์เนี่ยแอปโพสครับแอปโพสเข้าทงตลอดเข้าทงตลอดมีเคล็ดลับอะไรไหมบอกพี่แป้งหน่อยพี่แป้งอยากตีเข้าทงบ่อยๆเหมือนคอปเตอร์บ้างผมก็ซ้อมเช้ายันเย็นเลยซ้อมเช้ายันเย็นอ๋อเหรอวันหนึ่งซ้อมเยอะไหมก็เยอะครับกี่ชั่วโมงคะทั้งวันเลยทั้งวันเลยไม่กินข้าวไม่กินปลาเลยก็นิดหน่อยกินน้อยนี่ขนาดกินนิดหน่อยนะคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเขาดีใจเนี่ยเขาจะมีท่าพิเศษอะไรสอนหน่อยสิสอนพี่แป้งหน่อยทำไงก็ค่อนข้างพอใจอยู่ค่ะก็สกอร์รวม3วันลบ1ค่ะแล้วพูดถึงเกมการเล่นของตัวเองหน่อยดีกว่าว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งของหนูที่ทำให้คว้าแชมป์ได้ในวันนี้ค่ะก็จุดแข็งของหนูวันนี้นะคะที่ทำให้หนูคว้าแชมป์ได้ก็คือการพัดค่ะก็เวลาหนูตีช็อต2ไม่ออนอะไรประมาณนี้หนูก็จะสามารถพัดเก็บได้ในระยะใกล้แล้วก็ไกลค่ะดีมากเลยแล้วมีจุดไหนของหนูไหมคะที่คิดว่าจะเอาไปพัฒนาต่อก็เรื่องการไรด์ไดเวอร์ค่ะก็วันนี้ไดเวอร์ก็อาจจะไม่ค่อยอยู่ในแฟร์เวย์สักเท่าไหร่ค่ะก็ส่วนมากจะพลาดทางขวาของแฟร์เวย์ค่ะโอเคก็กลับไปซ้อมต่อนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็แสดงความยินดีด้วยค่ะน้องฮาร์ทขอบคุณนะคะนี่นะครับก็คือสัปดาห์ของการแข่งขันชิงชนะเลิศว่างั้นเถอะค่ะสำหรับรอบnational champion ค่ะนะครับก็เห็นทุกเขาเรียกอะไรนะทุก feeling เลยอ่ะทุกไม่ว่าจะดีใจเสียใจโอ้โหแล้วบรรยากาศในการที่ถ้าเกิดมาดูกอล์ฟในระดับเยาวชนเนี่ยค่ะคนดูที่เดินตามเนี่ยคือคนที่รักนักกอล์ฟมากแน่นอนพ่อแม่ผู้ปกครองเดินกันโอ้โหเต็มสนามนะครับเดินกันเรียกว่าไม่สนร้อนไม่สนหนาวใช่ค่ะยังไงก็จะต้องตามไปดูให้ได้นะครับเป็นบรรยากาศที่ปีแล้วปีเล่าไม่ว่าจะสนามไหนหรือว่าเวทีไหนเราจะเห็นคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้ใช่ค่ะยังไงต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รางวัลทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าคนที่ไม่ได้รางวัลเนี่ยกลับไปซ้อมมาใหม่เพราะว่าปีหน้าก็ยังจะมีการแข่งขันดีๆแบบนี้อยู่อีกนะคะก็คัดเลือกเข้ามาแล้วก็ในที่สุดก็คงจะมาที่เลควิลสำหรับรอบ National Champion เช่นเดิมวันนี้ก็หมดเวลาของช่องโชว์เคสแล้วนะคะแล้วติดตามใหม่สัปดาห์หน้าค่ะช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง